คุณจักรทวดอยากเจอเจ้าของเข็มกลัดนั่นถ้ามันเป็นไปตามที่ทวดคิดทวดก็มีหวังจะได้เจอวิไลลำพาสักทีแล้วย่าอ่อนทราบได้ยังไงครับว่าเข็มกลัดนั่นเป็นของวิไลลำพาก่อนในฝันวิไลลำพาเป็นคนใส่มันอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้นะครับคุณย่าผมว่าถ้าเผื่อเราได้เข็มกลัดตัวจริงมาผมจะไปขอเข้าพบคุณอาเทวพันธ์เพื่อขอคำยืนยันที่ชัดเจนจะดีกว่านะครับจ่ายพี่เป็นธุระอาญาหน่อยพ่ออยากเจอกับหนูพุกพ่ออยากรู้เรื่องราวของเธอแล้วก็บอกให้หนูพุกเนี่ยเป็นเข็มกลัดมาด้วยได้ครับแล้วหลังจากที่เราได้เจอกับหนูพุกคุณชัดช่วยบอกกับหนูขวัญหรือไทยทีว่าอาขอพบกับคุณชายเทวพันธ์เทวพงศ์ได้เลยครับคุณอาแล้วถ้าหนูพุกเป็นลูกของคุณอาวิไลลำพาจริงหนูพุกกับคุณจักรจะมีปัญหาอะไรกันไหมครับปัญหาใหญ่แน่หนูพกได้เข็มกลัดนี้มาได้ยังไงก่อนคุณพ่อจะเสียคุณพ่อฝากเข็มกลัดนี้ไว้ให้กับหนูพกค่ะบอกว่าแม่ฝากไว้ให้แล้วก็บอกว่าแม่ของหนูพกยังมีชีวิตอยู่ค่ะแม่ของหนูพกชื่ออะไรจ๊ะไม่ทราบค่ะหนูพกเป็นเด็กกำพร้าที่แม่เอาไปฝากคุณหมอพิสุทธิ์เลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้ก็จะมีแค่เข็มกลัดนี้ที่จะบอกได้ว่าแม่หนูพุกเป็นใครใช่ไหมค่ะแต่ถ้าดูจากเข็มกลัดที่มีตัวอักษรทอพอมันก็ตรงกับคำว่าเทวพรหมนะครับถ้าอย่างนั้นหนูพุกก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของคุณวิไลลำพาเหรอคะผมว่าพรุ่งนี้เราควรจะเข้าไปขอพบคุณชายเทวพันธ์เทวพรหมฉันสงสารลูกจังเลยค่ะถ้าหนูพุกเป็นลูกของวิไลลำพาจริงๆล่ะคะมันเป็นบทพิสูจน์ความรักของทั้งสองคนถ้าคุณจักรักหนูพุกมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างให้ได้เธอมาเหมือนที่คุณทำกับสิ่งที่กวนใจแค่ไม่เจอข้างกายก็จะไม่กลัวไรรณพีไม่เคยปล่อยมือจากเพียงขวัญยอมทนเพื่อกันและกันตลอดนาลัยนาลัยจะไปไหนคะนาลัยจะมาเยี่ยมเพื่อนแถวนี้จ้ะก็เลยแวะเอาขนมมาฝากหนูพุกด้วยขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นนาลัยขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนาลัยเอาขนมมาให้หนูพุกบ่อยเหรอค่ะนาลัยใจดีชอบทำขนมที่หนูพุกชอบมาให้หนูพุกบ่อยแปลกดีเนาะคนไม่ได้เป็นญาติกันแต่นาลัยดูห่วงใยหนูพุกมากเลย